วันนี้น้องฟาริสจะมาทำอะไรครับจะมาเป็นงูบังคับวิทยุนะครับว้าวอุ้ยมีงูกี่ตัวเนี่ย2ตัวเลยเหรอใช่ครับสีดำกับสีขาวนะครับน่ากลัวหรือเปล่าเดี๋ยวมันจะกัดหรือเปล่าครับไม่กัดเหรอตัวเนี้ยนี่นะครับ Innovation Snakeว้าว Innovation Snake Innovation Snake นั่นเองงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเย้โดนงูกัดล่ะ แกะเลยครับมีไข่ด้วยเหรอนั่นน่ะอุ้ยมีที่ชาร์จแบตด้วยเห็นไหมครับนี่อะไรเอ่ยนี่มีแบตเตอรี่อันนี้อ่ะใช่ครับแบตเตอรี่เขานี่เดี๋ยวพ่อทำให้ดูเป็นไข่นี่คืออะไรคือรีโมทคอนโทรลนั่นเองนะครับกดปุ่มนี้ก็จะเดินหน้านะครับนี่ซ้ายขวาเห็นไหมครับอุ้ยขยับแล้วขยับตัวนะครับขยับตัวนะทีนี้เนี่ยเรากดเดินหน้านะครับตัวงูเนี่ยก็จะมีอะไรนะก็จะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จแบตตรงนี้มีสายชาร์จแบต USB เสียบเข้าไปนะมีไฟแดงขึ้นอย่างนี้นะครับนะหมายถึงว่าโดนบังคับเรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอจะเดินอ่ะฟาริสแสดงให้เพื่อนๆดูสิอุ้ยอุ้ยไปไหนเนี่ยนี่เข้าไปแล้วพ่อเลี้ยวขวาอุ้ยลอดขาไปแล้วนุ่นไปนุ่นแล้วอุ้ยอ้าวอุ้ยโดนกัดน้องฟาริสโดนกัดอุ้ยต่อสู้กันหรือเปล่าสองตัวนี้ไหนลองต่อสู้กันหน่อยสิระหว่างพ่อกับน้องฟาริสอุ้ยว้าวหนีไปกว่าอุ่นพ่อหนีเลยกัดปาริสไปกัดปาริสอุ้ยน้องฟาริสโดนกัดอุ้ยจับงูเลยอุ้ยโดนกัดอุ้ยน้องฟาริสกินสายอุ้ยน้องฟาริสกินสายไฟกัดปาริสเลยกัดปาริสอุ้ยมาแล้วมาแล้วกินงูครับอุ้ยไปแล้วไปแล้วอุ้ยโอ้กัดเลยอุ้ยน้องฟาริสกัดพ่อเลยFollow me.